หลังจากที่ใช้ชีวิตปิดเทอมมาอย่างยาวนานตอนนี้เหลืออีกแค่2วันมหาลัยก็จะเปิดเทอมแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าใน2วันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปเป็นนิสิตเต็มตัวเราสามารถทำอะไรได้บ้างจะเป็นยังไงไปดูกันเลยวันนี้เรามีภารกิจนะคะแต่ว่าเราก็จะมาเริ่มจากการกินมื้อเช้าก่อนเนาะก็เราก็จะมาทำกันด้วยการเริ่มจากการชงมัทฉะลาเต้ซึ่งฟ้าเนี่ยกินแทบทุกวันเลยคือติดมากๆเลยนะคะแล้วก็จะใช้โอ๊ตมิลค์ในการชงนะแล้วก็มีเด็กมาแอบดูตอนชงด้วยพอเราชงเสร็จนะคะฟ้าก็จะไปทำเมนูแซนด์วิชที่ฟ้าทำทุกวันซึ่งถ้าใครตาม TikTok เนี่ยก็จะเห็นว่าฟ้าลงเมนูนี้บ่อยมากแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนมาใช้เบเกิลแทนการใช้ซาวด์โดหรือว่าขนมปังปกตินะซึ่งอันนี้เราก็จะนำเบเกิลออกมาแบบนี้แล้วก็ไข่ต้มค่ะเอามายี่บดๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเบเกิลเนี่ยไปปิ้งด้วยนะคะระหว่างนี้เราจะใส่มายองเนสแล้วก็พริกไทยดำลงไปคือเป็นแบบสลัดไข่ที่ฟ้าทำบ่อยมากแล้วมันอร่อยมากๆเลยอันนี้นะคะพอเราเอาเบเกิลไปปิ้งให้เขาเกรียมๆแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Media Man Mall นะคะที่3ย่านมิทาวน์เหมือนเดิมก็วันนี้นะคะเราจะมาทำเวิร์กช็อปมาแยกสีหมีกันนะคะซึ่งก็จะมีแบบหลายไซส์ให้เลือกเลยวันนี้นะคะเนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนวันแม่เราก็เลยชวนแม่มาทำนะคะเป็นเทสีหมีคู่แม่ลูกก็เดี๋ยวเราขอไปเลือกสีกันก่อนนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าฟ้าจะเลือกสีอะไรบ้างเตรียมพร้อมก่อนเริ่มทำกันนะคะก็จะเริ่มจากการใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนแล้วก็มาเลือกสีกันตัวของแม่นะคะเลือกได้5สีแล้วก็ของฟ้าเนี่ยเลือกได้3สีนะฟ้าก็เลือกมาแล้วนะคะนี่ก็สำหรับมีทั้ง2ตัวเลยก็ถึงแล้วอ๋อจะต้องเข้าแล้วดูสีแม่สวยแล้วนี่สวยคิดถึงเดี๋ยวเราจะมาทำบ้างพอฟังพี่เขาอธิบายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยโดยที่ไม่ต้องกลัวทำไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าจะมีพี่เขาเนี่ยคอยดูแลตลอดการทำเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะมาทำบ้านเนี่ยเราก็สามารถ walk in เข้ามาในร้าน Medium and More ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องจองคิวก่อนด้วยแล้วเขาเนี่ยก็จะมีหมีให้เลือกหลายไซส์มากๆเลยนะคะแล้วก็มีหลายราคาถ้าใครอยากจะทำเป็นพวงกุญแจอยากจะทำเป็นแบบว่าตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรอย่างงี้ก็คือได้หมดเลยนะแล้วนี่ก็จะมีพี่เขานะคะคอยช่วยด้วยก็คือจริงๆมันก็แบบว่าเป็นงานที่ใช้จินตนาการเราก็สามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์หรือว่าทำตามใจเราได้เต็มที่เลยนะคะแต่ถ้าตรงไหนเนี่ยเรารู้สึกมันติดขัดหรือว่ารู้สึกมันต้องทำยังไงดีนะคะเราก็สามารถถามพี่เขาแล้วก็ให้พี่เขาช่วยได้เลยอันนี้ฟ้าก็จะเลือกเป็นสีพาสเทลแบบนี้นะคะเลือกเป็นสีฟ้ากับสีม่วงด้วยคือพยายามแบบว่านัดกับของแม่ให้ธีมมันแบบคล้ายๆกันโทนเดียวๆกันนิดนึงมันจะได้ดูเป็นแบบว่าหมีคู่แม่ลูกจริงๆนะคะซึ่งเขาคืองานศิลปะนะคะเราก็สามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วคือแบบสนุกมากของแม่จะไม่เสร็จเพราะว่าของแม่ตัวใหญ่กว่าทุ่มเทมากปวดให้มันค่อยๆไหลลงมันจะเกลี้ยมันจะเลือดตัวของแม่คือแบบมันใหญ่มันก็เลยจะใช้เวลานานกว่านะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็เสร็จจากโซนเวิร์กช็อปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเดินดูของกันนะคะว่าอัปเดตของช่วงนี้มีอะไรน่ารักน่ารักก็เผื่อจะได้ตามน้องกลับบ้านกันนะคะก็เดี๋ยวขอไปเซอร์เวย์ดูก่อนนะคะซึ่งเมื่อกี้นะคะเราก็เทสีหมีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเราจะต้องรอน้องแห้งซึ่งมันน่าจะไม่ใช่วันนี้แน่ๆเพราะว่าน้องตัวใหญ่มากนะคะเราก็ใช้สีไปเยอะมากก็อาจจะได้มารับน้องวันอื่นนะคะ
เดินดูของเล่นๆไม่มีอยู่จริงค่ะเดินแค่แป๊บเดียวก็คือโดนโซนเคส iPad ตกแล้วน่ารักมากทุกคนคือเคสนี้มันน่ารักมากเราควรจะพาน้องกลับบ้านตอนนี้เราประสบปัญหาคือเราจะเอาเคสได้ผ่านแต่ว่าเราไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าคอลเลคชันที่มันเป็นแบบว่าลิตเติ้ลเมอร์เมดมันน่ารักทั้งคู่เราก็ชอบแอเรียลทั้งคู่คือเราจะเปิดเทอมแล้วพอดีนะคะแล้วก็ถือโอกาสมาหาของกระจุกกระจิกใช้ด้วยแล้วก็เคส iPad เนี่ยมันก็จะเป็นของจำเป็นเพราะว่าเราต้องเอา iPad ไปเรียนทุกวันนะคะเราก็เลือกได้แล้วเราจะเอาสีนี้ไหมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมันจะดำเพราะมันต้องไปเช็ดมือสีม่วงเหรอหรือว่าสีชมพูนี่แต่สีชมพูนี้น่ารักมากลืมตะกร้าไว้ตรงนี้ได้น้องมาสองโอเคแล้วก็มีชั้นของแม่อีกแต่ว่าฝาดตรงเคาน์เตอร์ไปแล้วนะคะก็อย่าไปคิดเงินกันก็อันนี้ไม่ร่วมรายการใช่ไหมค่ะไม่ร่วมอันยองตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นอีกคนนึงเลยจากสภาพที่อาจจะดูได้ขึ้นนิดนึงตอนนี้ก็คือเป็นสดมากก็ก่อนที่จะจบวันนี้ไปนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนที่จะจบวันนี้ไปเราขออนุญาตมาเหอของก่อนเพราะว่าของที่ได้มาใหม่วันนี้คือมันน่ารักมากแบบไม่เหอไม่ได้จริงอย่างแรกนะคะก็คือ proud to present มากนี่เลยทุกคนสุดท้ายเราก็ได้นะคะเราให้ทุกคนโหวตใน IG แล้วทุกคนก็แบบไม่ใช่ทุกคนสิคือตอนแรกอะเสียงมันสูสีมากแต่สุดท้ายน้องลายนี้ก็ชนะนะคะก็คือเป็น Little Mermaid แต่ว่าเป็นสีที่มันแบบว่าเทิบขึ้นนิดนึงเราจะมาแกะเลยละกันเพราะว่าคือก็เอาเป็นสีทึบก็ดีแหละเพราะว่าเดี๋ยวพอเราใช้งานใช่ไหมคือ iPad เราอ่ะชอบสมบุกสมบันมันก็เดี๋ยวมันจะเปิดแล้วมันก็จะดำอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาอันดำก่อนน่ารักมากเลยอ่ะพวกเธอแล้วมันรุ่นนี้เขาก็จะมีเป็นแมกเนตด้วยนะคะติดอย่างนี้น่ารักมากต่อไปนะคะก็เป็นอีกอย่างนึงที่เห่อเหมือนกันนั่นก็คือนี่เลยเป็นเวทบลัดนะคะถ้าใครดู TikTok เยอะๆอะไรเงี้ยก็น่าจะคุ้นอันนี้เพราะว่ามันมีช่วงที่น้องเขาเป็นกระแสมากที่เป็นแบบหวีอันละหลายๆร้อยราคาน้องก็แรงจริงๆแหละแต่ว่าเห็นเขาบอกว่ามันแบบไม่เหมือนหวีทั่วไปมันหวีแล้วผมมันจะเรียบกว่ามันจะแบบคือมันจะดีกว่าแล้วก็หวีตอนผมเปียกได้ด้วยก็เลยโอเคได้น้องมาสักทีก็เลยขอมาเก็บคือเราอ่ะจริงๆแล้วเราอยากได้ลายแอเรียลนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีลายแอเรียลแต่ว่าเหมือนจะหมดอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเบลก็ได้น่ารักอ่ะทุกคนและอยากสุดท้ายที่เราอยากจะมาเห่อในวันนี้นะคะเป็นอะไรที่อันเอ็กซ์เพคมากแต่ว่าชอบมากแล้วก็อยากได้มานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีนะคะนั่นก็คือแทมทาดาดามแทมกัวซาอันนี้เป็นแบบว่าเจดโรเลอร์นะคะที่แบบเป็นกัวซาที่เป็นหยกซึ่งจะบอกว่าที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้นี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ซื้ออันนี้เขาเป็นของแถมทุกคนคือเราเพิ่งรู้ตอนที่แบบไปจ่ายเงินแล้วว่าถ้าซื้อครบ 2,500 บาทนะคะเขาจะแถมอันนี้ซึ่งอาจจะเป็นเพราะอันนี้เป็นเดือนวันแม่หรือเปล่าเพราะว่าเขามีการ์ดนี้มาด้วยเป็นการ์ดที่เป็นวันแม่นะคะซึ่งเซอร์ไพรส์มากนี่เป็นกัวซาแบบนี้คือมีทั้งเจดโรลเลอร์แล้วก็กัวซาเลยเห็นคนใช้กันเยอะมากเลยอ่ะที่มันจะเป็นแบบว่าเอาไว้นวดหน้านวดครีมแบบกริ้ง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 อะไรแบบนี้ซึ่งมันดูดีมากแล้วมันดูแบบหยกสวยมากๆและมันคือของแถมมาทุกคนประเด็นเลิศไปไหมอ่ะจบการเห่อของวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรต่อเดี๋ยวเราจะมาวล็อกต่อนะคะก่อนเปิดเทอม1วันนะคะเราก็ยังมีนู่นนี่นั่นมีภารกิจที่ต้องไปทำอยู่นะ
ข้างบนฉันเองไหนซองอ่ะซอง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 ออกคลิปบ่อยมากอันย่าโอ้ไม่อยู่คนเดียวโอ้ยห้องนี้เย็นนี่วิวสวยด้วยห้องนี้แต่ว่ายังไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีตอนนี้ที่เป็นระเบียงแล้วก็มีแม่ทำไมมีรถช่างมาเต็มเลยเขามากี่คนวิวสวยมากที่ดูบ้านเสร็จนะคะเราก็กำลังไปกันที่ไอคอนสยามค่ะเรามีอะไรที่ต้องทำนิดหน่อยแล้วก็แวะมาดูของใน H&M แล้วก็คือมันก็เริ่มหิวแล้วก็เลยไปหาอะไรมากินรองท้องก่อนที่จะไปกินข้าวกันจริงๆก็เลยแบบกินอะไรนิดนึงเพราะว่ามันหิวแล้วเราก็มากินซูชิโรนะคะซึ่งปกติปลาดิบฟ้าก็จะกินแค่แซลมอนแต่ว่าวันนี้ก็จะพยายามลองแบบปลาอื่นๆด้วยเราก็ได้เปิดใจให้เมนูมากุโรกับต้นหอมนะคะซึ่งแบบติดใจอ่ะอร่อยมากหลังจาก enjoy eating เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ก่อนจะกลับบ้านนะคะเราก็ไปซื้ออาหารให้หมาให้แมวให้ครัวชองกับมอมแมมนะคะก็จะเป็นการจบวันแล้ว